ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่6แล้วนะคะของหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยหนังสือในเครือของศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6นะคะเราจะเริ่มกันที่วาทะด้วยลูกอันเป็นที่รักซึ่งจะได้อยู่ในความปกครองของเจ้าคุณผู้ฟังคิดว่าวาทะนี้เป็นของเจ้านายพระองค์ไหนเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะคุณฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com ถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะติดตามได้เลยค่ะในวันนี้ดิฉันได้เลือกวาทะที่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันนะมีความเกี่ยวเนื่องกันรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังกันแล้วถ้าเกิดฟังแล้วก็ชอบก็สามารถที่จะไปตามอ่านได้นะคะหนังสือยังมีจำหน่ายในท้องตลาดค่ะอยู่ในเครือของมติชนนะคะกับหนังสือที่ชื่อว่าวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยสำหรับวาทะแรกของตอนนี้ด้วยลูกอันเป็นที่รักซึ่งจะได้อยู่ในความปกครองของเจ้าที่มาที่ไปของวาทะนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเชิญฟังได้เลยค่ะลูกทำไม่ดีจะฟ้องพ่อหน่อยก็จะดีกันไปใหม่ภัยจะมาถึงตัวอีกข้อหนึ่งจะดีจะชั่วก็ช่างเป็นไรถ้าขัดขวางอย่างใดไม่เป็นที่พอใจช่วยว่ามีวาสนาไปภายหน้าจะไม่ได้ดีนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชหัตถเลขานี้ทรงมีถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิปดีซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ทำหน้าที่อภิบาลพระราชโอรสในขณะที่เสด็จไปทรงศึกษาในทวีปยุโรปพระราชหัตถเลขานี้ก็แสดงถึงความห่วงใยในพระราชโอรสนะคะขณะที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอยู่ไกลพระเนตรพระกันและทรงเกรงว่าเมื่อพระราชโอรสทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์ไม่ดีงามพระอภิบาลหรือว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะไม่กล้ากราบทูลความจริงให้ทรงทราบเพราะกลัวว่าเมื่อพระราชโอรสทรงเติบโตมีอำนาจต่อไปในภายภาคหน้าก็อาจจะกลับมาเป็นภัยกับตนเองเพราะว่าพระราชโอรสอาจจะทรงผูกพระทัยเจ็บแล้วก็มาคิดบัญชีทีหลังอะไรทำนองนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราโชบายส่งพระราชโอรสทุกพระองค์ไปทรงศึกษาวิชาการสมัยใหม่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเพื่อนำวิทยาการนั้นกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศก็มีผลทั้งการบ้านแล้วก็การเมืองนะคะการบ้านก็คือว่าทำให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีวิชาความรู้สมัยใหม่ส่วนทางด้านการเมืองก็เป็นการทำให้ประเทศเนี่ยมีความเป็นอารยะฝรั่งมังค่าก็จะมาว่าเราไม่ได้ทีนี้การเสด็จห่างจากพระเนตรพระกันตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ของพระราชโอรสก็ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5นี่ทรงห่วงหลายเรื่องนะคะคือพ่อแม่ทั่วไปลูกไปเรียนต่างประเทศนี่ก็ห่วงอยู่แล้วแต่นี่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็มีเรื่องให้ห่วงมากมายหลายเท่ากว่าประชาชนโดยทั่วไปล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงห่วงทั้งในแง่ความเป็นพ่อและความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะทรงห่วงความเป็นอยู่การศึกษาแล้วก็ในเรื่องพระจริยวัตรปฏิบัติพระองค์เพราะทรงตระหนักพระทัยดีว่าพระราชโอรสทุกพระองค์เนี่ยทรงได้รับการอภิบาลเลี้ยงดูในฐานะลูกพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไป
พระราชโอรสแต่ละพระองค์จึงได้รับทั้งการพเนาพนอตามพระทัยดังที่ทรงกล่าวถึงพระราชโอรสว่าเด็กๆของเราเคยเป็นเด็กมีแต่พี่เลี้ยงคอยประคับประคองอุ้มชูรักษาไม่เหมือนลูกฝรั่งทำให้พระราชโอรสก็จะมีพระอุปนิสัยเอาแต่พระทัยพระองค์เองไม่กลัวใครแล้วก็ช่วยพระองค์เองได้น้อยมากเพราะว่าถูกเลี้ยงประคบประงมเป็นอย่างดีดังนั้นการดูแลพระราชโอรสหรือว่าการอภิบาลพระราชโอรสในขณะห่างพระเนตรพระกันในต่างแดนจึงเป็นความยากลำบากคือทั้งมิใช่ตามพระทัยแต่ก็ไม่เข้มงวดจนเกิดความอึดอัดและก็ต้องทำให้พระราชโอรสทุกพระองค์เนี่ยปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชนกคือตั้งใจเรียนจนจบวิทยาการจากประเทศนั้นๆสาขานั้นๆและขณะเดียวกันก็ต้องเรียนภาษาไทยควบคู่ไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ต้องสนพระทัยในความรู้รอบตัวอันจะเก็บเกี่ยวมาเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและขณะเดียวกันก็ต้องรักษาพระเกียรติยศทั้งของพระองค์และของประเทศชาตินอกจากในส่วนพระราชโอรสที่ถือว่าเป็นภาระหนักหนาแล้วนะคะยังเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพระอภิบาลหรือว่าพี่เลี้ยงพูดง่ายๆด้วยเหตุนี้ค่ะหลนเกล้ารัชกาลที่5จึงต้องทรงเข้มงวดแล้วก็พิถีพิถันในการที่จะคัดเลือกพระพี่เลี้ยงหรือว่าพระอภิบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชประสงค์คือต้องเป็นคนที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยทั้งในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เต็มใจเต็มสติกำลังแล้วก็ต้องจริงใจในการทำหน้าที่นี้ทรงเลือกพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์เป็นพระอภิบาลเพราะว่าทรงรู้จักทั้งตัวพระยาวิสุทธิ์เองแล้วก็รู้จักไปถึงบรรพบุรุษของพระยาวิสุทธิ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระบรมวงศ์คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบำราปรปักษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในล้นเกล้ารัชกาลที่2ที่ประสูติแต่เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบำราปรปักษ์ทรงปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณจนทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้สำเร็จราชการในพระราชสำนักสืบมาจนถึงพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นกรมหมื่นปราบปรปักษ์นะคะพระนามอาจจะคล้ายๆกันสำหรับกรมหมื่นปราบปรปักษ์ก็ทรงเป็นผู้รอบรู้ในขนบธรรมเนียมราชการและรับราชการสนองพระเดชพระคุณในการช่างต่างๆด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นที่พอพระราชหฤทัยจนถึงพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ซึ่งเป็นโอรสของกรมหมื่นปราบปรปักษ์ซึ่งเกิดแต่หม่อมเปี่ยมพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์มีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลเพราะว่ากำพร้ามารดาตั้งแต่เยาว์วัยนะคะจึงได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิเศษโดยทรงเป็นผู้พระราชทานตัดจุกให้กับหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลด้วยพระองค์เองเพราะว่ากำพร้าแม่พอถึงกำหนดตัดจุกก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้จัดเป็นพิธีหลวงแล้วก็เสด็จมาพระราชทานตัดจุกให้ด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวหม่อมราชวงศ์เปียก็เป็นคนเก่งนะคะสามารถสอบประโยคหนึ่งและประโยคสองได้ภายในปีเดียวค่ะและเมื่อเข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการก็ได้รับคัดเลือกให้ตามเสด็จเจ้านายในฐานะเลขานุการถึง2ครั้งครั้งแรกตามเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ไปดูงานในยุโรปครั้งที่2ตามเสด็จสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาภิมุขเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดช
ปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปเอเชียการทำงานในฐานะเลขานุการทั้งสองครั้งนี้เป็นที่พอพระทัยของเจ้านายทั้งสองพระองค์นะคะจึงได้รับบรรดาศักดิ์สูงขึ้นจนเป็นถึงพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยในคุณสมบัติพิเศษของพระยาวิสุทธิ์ที่ว่าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์เป็นผู้มีสติปัญญาวิจารณญาณอย่างสุขุมมีความสามารถในราชกิจน้อยใหญ่ได้กระทำความดีไว้ในราชการเป็นอันมากทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยเยือกเย็นมั่นคงทั้งตั้งใจปฏิบัติราชกิจต้องตามพระบรมราโชบายซึ่งเข้าใจถ่องแท้เพราะเป็นผู้ที่ได้เคยทรงคุ้นเคยและรับราชการใกล้ชิดพระองค์อย่างสนิทด้วยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ตัดสินพระทัยเลือกพระยาวิสุทธิ์มาเป็นพระอภิบาลพระราชโอรสที่เสด็จไปทรงศึกษาในยุโรปซึ่งในการนี้นะคะพระองค์ก็มีพระราชดำรัสฝากฝังพระราชโอรสเป็นการส่วนพระองค์โดยเฉพาะในพระราชหัตถเลขาหรือในจดหมายก็แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการเลือกใช้คนและวิธีการใช้คนทรงใช้ความจริงพระทัยหรือว่าความจริงใจและพระเดชพระคุณอย่างเหมาะสมทำให้ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการซาบซึ้งพร้อมที่จะทำตามพระราชประสงค์อย่างเต็มที่และเต็มใจอย่างเช่นการที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยพระราชโอรสดังเช่นพ่อทั่วไปที่ห่วงใยลูกยามลูกอยู่ห่างไกลด้วยข้อความที่ทำให้ผู้เป็นพ่อเข้าใจและซาบซึ้งว่าเจ้าต้องเป็นผู้มีส่วนอันหนึ่งในการรักษาชีวิตของข้าด้วยลูกอันเป็นที่รักซึ่งจะได้อยู่ในความปกครองของเจ้านอกจากข้อความที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งแล้วนะคะก็มีข้อความที่ทำให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่พระอภิบาลเนี่ยเกิดความเบาใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะช่วยพระองค์ให้คลายความเป็นห่วงพระราชโอรสก็ได้กล่าวตักเตือนไปที่ลูกเพื่อจะให้ประพฤติตัวตามประเพณีบ้านเมืองเขาแต่ก็นั่นแลเป็นการไกลตาพูดกันจะเข้าใจหรือมิเข้าใจก็ไม่รู้และจะทำตามหรือมิทำตามก็ไม่รู้แต่ที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างว่ายากทั้งนี้ก็สุดแต่วาสนาของเขาเพราะความมั่นใจอันใดก็ไม่มีที่มั่นใจนักและยังทรงปรารภถึงความกลัวให้พระยาวิสุทธิ์ได้ทราบอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะลูกทำไม่ดีจะฟ้องพ่อหน่อยก็จะดีกันไปใหม่ภัยจะมาถึงตัวอีกข้อหนึ่งจะดีจะชั่วก็ช่างเป็นไรถ้าขัดขวางอย่างใดไม่เป็นที่พอใจช่วยว่ามีวาสนาไปภายหน้าจะไม่ได้ดีจากข้อความที่ทรงปรารภความห่วงใยพระราชโอรสอย่างพ่อที่ห่วงใยลูกข้อความที่ทรงปรารภเรื่องการตักเตือนพระราชโอรสให้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมแล้วก็ทรงปรารภถึงผลว่าจะได้หรือไม่นั้นทรงไม่มั่นพระทัยก็ทำให้พระอภิบาลเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นพระราชหฤทัยมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสติกำลังอยู่แล้วครั้นทรงปรารภถึงความกลัวที่จะมีผลกระทบถึงตัวพระอภิบาลในภายภาคหน้าก็ยิ่งทำให้พระอภิบาลรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชประสงค์นั้นอย่างเคร่งครัดซึ่งผลของพระปรีชาสามารถในล้นเกล้ารัชกาลที่5และความซื่อสัตย์จงรักภักดีของพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้พระราชโอรสทุกพระองค์ที่ทรงศึกษาในยุโรปประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์ในหนังสือนี้มีรูปของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีด้วยนะคะหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลท่านเท่มากๆเลยว่าถ้าต่อไปนะคะเจ้าพึงรู้เถิดว่าพ่อเชื่อในความฉลาดของเจ้ามากพ่อเชื่อว่าเจ้าจะทำได้
พ่อจะให้พระยาเทพอรชุนไปทำงานกับลูกด้วยนี่เป็นบาทะของล้นเกล้ารัชกาลที่5อีกเช่นกันแต่ว่าเป็นวาทะเป็นข้อความที่ทรงกล่าวกับพระราชโอรสพระองค์ไหนให้คุณฟังลองเดานะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากพักรายการช่วงหน้าจะกลับมาเฉลยว่าวาทะนี้ทรงกล่าวกับพระโอรสพระองค์ไหนทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วด้วยวาทะพ่อเชื่อว่าเจ้าน่าจะทำได้พ่อจะให้พระยาเทพอรชุนไปทำงานกับลูกด้วยและก่อนหน้านี้ก็มีวาทะที่ว่าเจ้าพึงรู้เถิดว่าพ่อเชื่อในความฉลาดของเจ้ามากคุณผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะว่านี่เป็นพระราชดำรัสที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ตรัสกับพระราชโอรสพระองค์ไหนตรัสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจค่ะพระองค์ตรัสกับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เมื่อครั้งที่โปรดให้ย้ายตำแหน่งจากเสนาธิการทหารบกไปเป็นผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำลังมีปัญหาหลายเรื่องที่ไม่มีใครสามารถจะแก้ไขได้แม้นว่าจะไม่ตรงกับสายวิชาที่เจ้าฟ้าบริพัตรทรงร่ำเรียนมาแต่ก็ทรงเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษในพระราชโอรสพระองค์นี้จึงทรงเชื่อมั่นว่าพระราชโอรสจะทรงสามารถแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในกรมทหารเรือได้กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเป็นพระราชโอรสที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยอรมันค่ะซึ่งในสมัยนั้นถือกันว่าเป็นกองทัพบกที่แข็งแกร่งเกรียงไกรที่สุดในภาคพื้นยุโรปเลยทีเดียวพระองค์จึงทรงเป็นความหวังของสมเด็จพระบรมราชนกในการที่จะเสด็จกลับมาช่วยงานราชการบ้านเมืองตามความรู้ที่ทรงศึกษามาซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5ตรัสเสมอมาว่าเจ้าพึงรู้เถิดว่าพ่อเชื่อในความฉลาดของเจ้ามากทรงเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกรมยุทธนาธิการทหารบกดำรงพระยศเป็นนายพลตรีราชองครักษ์ทรงรับราชการตำแหน่งนี้ไม่ทันถึงปีกรมทหารเรือก็มีปัญหาหลายประการแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เช่นปัญหาที่กรมทหารเรือเป็นหนี้ห้างอีสเอเชียติกเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้พระโอรสพระองค์นี้นะคะย้ายจากกรมยุทธนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแม้ว่าในขณะนั้นพระราชโอรสมีพระชนษาเพียง23ปีคือถ้าในสมัยปัจจุบันก็ต้องถือว่าเป็นอายุที่น้อยมากนะคะกับตำแหน่งที่มีภาระรับผิดชอบมากมายใหญ่หลวงการที่ให้พระราชโอรสพระองค์นี้ส่งย้ายมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆที่ไม่มีใครแก้ได้เนี่ยก็แสดงว่าพระองค์ทรงมั่นพระทัยทรงมั่นใจนะคะว่าพระราชโอรสพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งว่ากันว่าพระคุณสมบัติที่สำคัญก็คือพระอัธยาศัยที่ละมุนละม่อมแต่ว่าเป็นคนเด็ดขาดมีระเบียบวินัยรู้จักประสานประโยชน์ดังนั้นจึงทรงมั่นพระทัยแม้ว่าเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยพระองค์ไม่ได้เรียนมาทางด้านทหารเรือก็ตามคือแม้ว่าการทหารเรือเนี่ยไม่ใช่สายงานที่ทรงเชี่ยวชาญแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงเชื่อใจนะคะพ่อเชื่อในอัจฉาสัยของเจ้าว่าเมื่อได้เข้าในสมาคมคงจะเป็นที่พอใจของคนมากเมื่อเสด็จไปถึงกรมทหารเรือแล้ว
ก็ไม่ทรงทราบว่าจะจัดการอย่างไรเพราะว่าหาหลักฐานข้อบังคับคำสั่งแบบแผนที่จะปฏิบัติราชการไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวบันทึกคำสั่งก็ไม่มีเลยปฏิบัติงานกันอย่างงานบ้านใครเคยทำอย่างไรก็ทำไปตามเคยแล้วประการสำคัญที่ทำให้งานในกรมทหารเรือไม่สามารถจะดำเนินไปข้างไหนได้ก็คือการที่ข้าราชการรุ่นเก่าแล้วก็ข้าราชการรุ่นใหม่ต่างไม่ยอมรับแนวคิดและการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันดังที่ทรงเล่าว่าพวกหัวหน้าหน่วยเหล่านั้นก็ไม่พูดกันเพียงนั่งทำงานอยู่คนละห้องมีเรื่องอะไรควรจะถามกันด้วยวาจาก็ต้องเขียนจดหมายถามกันซึ่งก็ทำให้งานล่าช้าพระองค์ก็ทรงใช้ระยะเวลาศึกษาวิธีการบริหารงานภายในของกรมทหารเรือจนกระทั่งทรงพบรูรั่วของการใช้จ่ายเงินแทบทุกหน่วยตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆคือตั้งแต่เรื่องประเภทซื้อกล้วยหอมไข่ไก่มะนาวฟืนของเหล่านี้เนี่ยสำหรับจ่ายให้เรือรบแล้วก็กัปตันประจำเรือรบนะคะสินค้าเหล่านี้ห้างอีสเอเชียติกเป็นผู้ผูกขาดจัดส่งมาช้านานอาหารและฟืนทั้งหมดสามารถซื้อได้ที่ตลาดในราคาที่ถูกกว่าก็โปรดให้แก้ปัญหาด้วยการซื้อจากพ่อค้าขายส่งโดยตรงด้วยวิธีเรียกประมูลทำให้ทั้งค่าอาหารและฟืนที่เคยซื้อแพงโดยไม่จำเป็นได้รับการแก้ไขในครั้งนั้นนอกจากนี้ก็ทรงพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งถือปฏิบัติกันมาช้านานจนกระทั่งไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์เดิมนะคะก็โปรดให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นการที่ทหารบางหน่วยมีสิทธิ์ในการรับประทานอาหารที่หน่วยงานเพราะความจำเป็นในขณะนั้นแต่ทีนี้พอปฏิบัติสืบต่อกันมาก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นคือสามารถเบิกข้าวไปกินที่บ้านได้ต่อมาก็เบิกเพิ่มเผื่อครอบครัวแล้วก็ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาโดยลืมวัตถุประสงค์เดิมก็ส่งแก้ปัญหาโดยออกกฎให้มีสิทธิ์รับประทานเฉพาะตัวภายในหน่วยงานเท่านั้นคือกินได้เฉพาะคนที่ทำงานไม่สามารถที่จะเบิกเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวที่บ้านได้นะคะหรือแม้แต่การแอบอ้างเบิกอาหารอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติกันมาช้านานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ละหลวมไม่เคยตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของการเบิกได้แก่กรณีเบิกอาหารจากกองทัพเรือเพื่อนำไปเลี้ยงพวกเลขซึ่งทำหน้าที่ดูแลวังสวนดุสิตขณะดำเนินการก่อสร้างจนสร้างวังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังคงมีการเบิกอาหารไปเลี้ยงอยู่ดังที่ทรงเล่าว่ามีเรือประทุนลำหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาเบิกอาหารสำหรับเลขทหารล้อมวัง200คนซึ่งทำงานอยู่ในสวนดุสิตโดยพระบรมราชโองการให้ทหารเรือเลี้ยงได้จ่ายกันมาแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบเมื่อรับอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปในคลองมอนไม่ทราบว่าคนกินอยู่ที่ไหนจึงรับสั่งให้คนที่ทำหน้าที่จ่ายเสบียงถามผู้มารับเสบียงว่านำไปเลี้ยงใครที่ไหนแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ให้ทำบัญชีมายื่นถ้าไม่มีบัญชีก็จะไม่จ่ายให้ตั้งแต่นั้นมาเรือลำนั้นก็หายไปคือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นรายจ่ายที่กรมทหารเรือเสียไปปีละมากๆทุกปีโดยไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรคือมีรูรั่วเยอะในส่วนระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของหน่วยงานก็ทรงพบว่าระบบระเบียบเนี่ยไม่รัดกุมการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับความพอใจของนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างเช่นการซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ภายในกองทัพถ้าเป็นที่พอใจของนายทหารเรือก็จะมีการจัดซื้อโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่กองทัพจะได้รับพระองค์ก็ให้สำรวจครุภัณฑ์ที่ค้างอยู่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และโปรดให้คืนครุภัณฑ์เหล่านั้นไปยังห้างที่ซื้อมาต่อจากนั้นก็โปรดให้วางระเบียบการเบิกจ่ายซื้อครุภัณฑ์ต่างๆให้รัดกุมตามความจำเป็นและเมื่อโปรดให้สำรวจบัญชีเบิกจ่ายก็พบว่ามีเงินขาดบัญชีปีละมากๆโดยไม่มีหลักฐานเพราะว่าไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่รัดกุมรอบคอบพอบางครั้งผู้ใหญ่ต้องการเบิกเงินผู้น้อยเกรงใจเกรงกลัวก็ยอมให้เบิกโดยไม่ต้องใช้หลักฐาน
บางครั้งก็พบหลักฐานการเบิกที่เรียกว่าขอยืมเงินชั่วคราวแต่ไม่มีการใช้คืนและยังมีการยักยอกของพนักงานรักษาเงินก็ทำให้งบประมาณกองทัพเนี่ยสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุโดยไม่เกิดประโยชน์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็ทรงแก้ปัญหาด้วยการจัดระเบียบวิธีเก็บเงินจ่ายเงินสมัยโปรดให้ออกแบบบัญชีใหม่ให้รัดกุมเป็นระบบชัดเจนป้องกันการรั่วไหลจากการทุจริตวิธีต่างๆและปัญหาสำคัญก็คือว่าทรงแก้ไขโดยการจัดการที่ตัวต้นเหตุก็คือปัญหาการแตกแยกของนายทหารเรือรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเพราะว่าเรื่องนี้มาจากการที่ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แน่นอนพระองค์ก็ทรงศึกษาแบบธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือต่างประเทศทั้งจากหนังสือแล้วก็เอกสารต่างๆแล้วก็ทรงฟังความคิดเห็นของนายทหารเรือทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็ทรงนำแนวคิดทั้งหมดมาผสมผสานปรับปรุงให้เหมาะสมกับกองทัพไทยโดยตั้งเป็นข้อบังคับที่แน่นอนเช่นข้อบังคับทหารเรือข้อบังคับหน้าที่ราชการเรือและข้อบังคับหน้าที่ราชการกลจักรใช้เป็นกฎเกณฑ์ให้ทหารเรือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ปรากฏว่ากิจการกองทัพเรือภายใต้การบังคับบัญชาของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นแล้วก็พัฒนาอย่างมั่นคงรุ่งเรืองตราบจนทุกวันนี้นะคะสมกับพระราชดำรัสที่ว่าพ่อเชื่อว่าเจ้าจะทำได้พระราชดำรัสนี้ก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถของล้นเกล้ารัชกาลที่5ค่ะในการที่พระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรยาวไกลสามารถที่จะใช้คนให้เหมาะสมกับงานได้อย่างแม่นยำนะคะวาทะต่อไปค่ะแต่ขอพระราชทานเลิกคิดขบฏเสียทีเพราะได้รับหน้าที่นี้มา15ปีแล้วเบื่อเต็มทีจะทรงใช้สอยในราชการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะฉลองพระเดชพระคุณในราชการสิ่งนั้นทุกอย่างแต่ขอพระราชทานเลิกคิดขบฏเสียทีเพราะได้รับหน้าที่นี้มา15ปีแล้วเบื่อเต็มทีเป็นพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะคะตรัสกับสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก่อนที่เจ้าฟ้าประชาธิปกจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสาเหตุที่มีพระดำรัสเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากข่าวลือที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะว่าพระองค์เนี่ยทรงคิดกบฏจะแย่งชิงราชบัลลังก์สำหรับวาทะนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความคล้ายๆกับความอ่อนพระทัยอ่อนอกอ่อนใจว่าทำไมถึงลือกันไปได้ไม่จบไม่สิ้นสำหรับสาเหตุที่เป็นต้นเหตุนะคะทำให้เกิดข่าวลือดังกล่าวต่อเนื่องกันมา10กว่าปีก็น่าจะเกิดจากการที่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเป็นเจ้านายที่มีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีพระปรีชาสามารถในการปฏิบัติพระภารกิจทุกหน้าที่ที่ทรงได้รับมอบหมายแล้วก็มีพระจริยวัตรอันงดงามคือเป็นเจ้านายที่เก่งมีบารมีมากเป็นที่รักเคารพของคนทั่วไปเป็นพระราชโอรสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงภาคภูมิพระทัยว่าทรงเรียนเก่งนะคะเมื่อตอนที่ศึกษาวิชาทหารบกในเยอรมนีก็ทรงเป็นที่สรรเสริญของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระเจ้าไกเซอร์วินแฮมจักรพรรดิเยอรมันเนี่ยถึงกับมีจดหมายหรือว่าพระราชหัตถเลขาชมเชยความสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจมาถึงรัชกาลที่5โดยตรงเลยนะคะก็แสดงว่าพระองค์ต้องเก่งจริงๆแล้วก็คงจะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือคงจะเป็นเด็กดีด้วยนะคะคือเก่งด้วยแล้วก็ดีด้วยก็เป็นเหตุใ
สมเด็จพระบรมชนกนาถเนี่ยทรงภาคภูมิพระทัยแล้วก็วางพระทัยในพระราชโอรสพระองค์นี้มีข้อความในพระราชหัตถเลขาหลายฉบับหลายตอนที่ทรงมีถึงสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามารสีพระชนนีในพระราชโอรสพระองค์นี้ความว่าเกือบรับประกันได้ว่าลูกเราคนนี้ไม่เสียคนเลยเป็นอันขาดหลักแหลมมั่นคงมากควรจะดีใจได้เป็นแท้และทรงมีถึงพระราชโอรสว่าเมื่อดิ้นไปไม่ไหวก็มีความหวังใจอยู่ในลูกว่าจะมาช่วยแบกหามความลำบากของพ่อเมื่อเวลาแก่แลโทรมลงพอให้เป็นที่เบาใจบ้างและเมื่อพระราชโอรสทรงสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับมารับราชการก็ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างลุล่วงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมดังที่ตั้งพระทัยเอาไว้จริงๆนะคะอย่างเช่นกรณีที่ได้เล่าผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่ทรงเข้ามาแก้ปัญหารูรั่วของกองทัพเรือที่มีปัญหามากมายทั้งที่ทรงเรียนจบทางด้านทหารบกแต่ก็ทรงเข้ามาจัดการปัญหาในกองทัพเรือได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในระหว่างที่ทรงบริหารกิจการทหารเรือยังทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระภารกิจสำคัญต่างๆทั้งราชการบ้านเมืองแล้วก็การส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระราชโอรสที่ทรงรอบรู้กิจการของหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวางเป็นพระราชโอรสที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยรักแล้วก็โปรดแล้วก็วางใจคือเป็นลูกรักนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับทรงออกพระโอษฐ์เรียกพระราชโอรสพระองค์นี้ว่าทรงเป็นหัวใจของพ่อเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่ทรงเป็นหัวใจของพ่อเป็นลูกรักเป็นพระโอรสองค์โปรดเนี่ยก็คงจะเป็นที่รับรู้ของคนโดยทั่วไปพอถึงสมัยรัชกาลที่6ค่ะก็ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระราชภารกิจสำคัญสำคัญแทนพระองค์ทั้งงานบ้านเมืองและงานส่วนพระองค์สำหรับงานบริหารบ้านเมืองนะคะก็โปรดให้กลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเสนาธิการทหารบกแทนสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งเสด็จที่วงคตกระทันหันซึ่งพระองค์ก็สามารถที่จะพัฒนากองทัพบกให้เจริญตามแนวทางของอารยประเทศในทุกๆด้านนอกจากงานด้านการทหารแล้วนะคะก็ทรงปฏิบัติพระภารกิจด้านพลเรือนด้วยเช่นทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกกาชาดและทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการทั่วไปของพระมหากษัตริย์แล้วก็โปรดให้ปฏิบัติพระราชภารกิจสำคัญแทนพระองค์อย่างเช่นการต้อนรับพระราชอาคันตุกะคนสำคัญของบ้านเมืองจนทรงเป็นที่ยอมรับของบรรดาทูตานุทูตของประเทศต่างๆทีนี้เนื่องจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอด2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ปฏิบัติทั้งทางด้านการทหารและพลเรือนแล้วก็คงจะโดดเด่นมากก็ทำให้ทรงเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่ทหารเป็นที่ยอมรับในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ในหมู่ชาวต่างชาตินะคะอีกทั้งทรงบริบูรณ์ด้วยอำนาจราชศักดิ์เพราะว่าทรงอยู่ในฐานะรัชทายาทพระองค์หนึ่งแล้วก็เป็นเจ้านายที่มีบารมีทรงมีน้ำพระทัยที่อบอ้อมอารีพระจริยวัตรก็นุ่มนวลแต่เด็ดขาดเข้มแข็งมีคนรักเยอะนะคะปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งการที่พระองค์มีพระปีชาสามารถเป็นที่โดดเด่นแล้วก็มีคนจงรักภักดีมากก็เกิดข่าวลือว่าพระองค์เนี่ยน่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ว่าจะมิได้อยู่ในฐานะรัชทายาทลำดับต้นๆคือถ้าตามลำดับเนี่ยไม่ได้แต่เนื่องจากทรงมีอำนาจราชศักดิ์มีบารมีมีพระปีชาสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศอย่างกว้างขวางคือในด้านคุณสมบัติมีความเหมาะสมในขณะที่องค์รัชทายาทตามพระราชประเพณีขณะนั้นคือหลังจากที่สิ้นรัชกาลที่6แล้วเนี่ยนะคะก็เหลือเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก
คือล้นเกล้ารัชกาลที่7ที่ขณะนั้นยังมีพระชนมายุน้อยประสบการณ์การบริหารประเทศก็ยังน้อยก็เลยเกิดข่าวลือนะคะว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เนี่ยจะทรงคิดขบถแย่งชิงราชบัลลังก์แม้จะทรงเสียพระทัยกับข่าวลือแต่ก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปจนสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกเสด็จขึ้นครองราชเป็นในหลวงรัชกาลที่7พระองค์ก็คงจะอึดอัดพระทัยมาเป็นเวลานานนะคะจึงทรงถือเป็นโอกาสในอันที่จะกราบบังคมทูลปรับความเข้าพระทัยถวายความจริงในพระทัยให้ทรงทราบถึงความจงรักภักดีและทรงลงท้ายคำกราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานเลิกคิดขบถเสียทีเพราะได้รับหน้าที่นี้มา15ปีแล้วเบื่อเต็มทีนี่เป็นพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจที่ตรัสกับสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาค่ะก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีนะคะเพื่อที่จะปลดเปลื้องความอึดอัดในพระทัยกับข้อหาที่ทรงได้รับมาตลอดรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์เนี่ยคิดขบถต้องการที่จะแย่งชิงราชบัลลังก์ก็คงจะทรงอึดอัดพระทัยมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวาทะของเจ้านายองค์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ก็ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยหนังสือในเครือของศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังก็ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็อย่างน่าสนใจนะคะไปหลายเรื่องตอนต่อไปจะเป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนอีกติดตามได้ในห้องสมุดหลังใหม่จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่น่าเรียนรู้และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องที่น่าสนุกด้วยซ้ำค่ะเพราะนี่คือเรื่องของมนุษย์เรื่องของเราเองกับการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยของเราสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง